เกิดนักชกเบลเยียมนะครับแชมป์มวยไทยในประเทศของเขาครับต้องการจะท้าดวลกับแชมป์มวยไทยดีกรีแชมป์ราชดำเนินครับแห่งานนี้ต้องขอบอกว่าจบไม่สวยอย่างแน่นอนครับมาดูครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้ครับนั่นก็คือนักชกเบลเยียมนะครับแชมป์มวยไทยชาวเบลเยียมเลยนะฮะแหมนะครับมาเจอกับทางด้านของยาซินลูกคลองตันครับนะครับส่วนในของนักทางด้านของนักชกเบลเยียมเนี่ยชื่อว่าออสมันนะครับออสมันยีกินครับนี่ครับดูริงเกิลฮะริงเกิลสมัยนั้นนะครับแหมดูครับบิกินี่ว้าวสูงเลยทีเดียวสวยเซ็กซี่ครับสบายหูสบายตาครับณจุดนี้ครับแหมในอดีตครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่สามารถทราบได้เลยว่าชกวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนครับเพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วครับไม่มีข้อมูลไหนบอกเลยครับว่าวิดีโอนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูแล้วน่าจะชกที่เบลเยียมครับเพราะว่าผู้ชมในสนามนี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นเบลเยียมนะครับแต่ว่าไม่บอกวันเดือนปีเลยไม่ทราบจริงๆอันนี้ต้องขออภัยครับถ้าท่านไหนรู้ข้อมูลครับพิมพ์มาบอกได้เลยครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับนี่ครับระหว่างทางด้านของออสมันครับนักมวยไทยชาวเบลเยียมครับแชมป์มวยไทยในประเทศของเขาครับเจอกับดีกรีของแชมป์ราชดำเนินครับอย่างทางด้านของยาซินลูกคลองตันครับยาซินลูกคลองตันนี่คือคนเดียวกับคนที่แมนสันกิฟสันครับแมนสันกิฟสันนักชกผิวสีที่ได้รับฉายาว่านักฆ่ามวยไทยไม่สามารถเอาชนะคนนี้ได้นะคือแมนสันกิฟสันเนี่ยชนะมวยไทยมาเยอะมากครับมีแค่ยาซินคนเดียวเท่านั้นที่เขาเอาชนะไม่ได้ฮะถึงขนาดว่าต่อเอ็กซ์ตร้าราวถึง2ครั้งครับเป็นชก5จากที่ชก3ยกเป็นชก5ยกฮะตอนนั้นครับก็ยังได้แค่เสมอครับแหมอย่างขั้นสายตาครับเอามาดูครับวันนี้นี่ด้านของออสมันครับนักชกชาวเบลเยียมคนนี้ครับกับยาซินวันนี้จะมีอะไรให้เราได้ชมกันครับผมจังหวะนี้ครับถีบขวาหน้าไปก่อนครับด้านของยาซินครับสาดแข้งขวาตัดล่างมาครับออสมันนี่ดูตัวเตี้ยกว่าครับแหมนานๆจะเห็นนักมวยต่างชาติเตี้ยกว่ามวยไทยครับเราเจอแต่นักมวยไทยที่เตี้ยกว่าต่างชาติครับมาครั้งนี้สลับกันบ้างครับแหมเพิ่มสีสันครับยกที่1ครับนี่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง3อสมทด้วยนะครับแต่ไม่ทราบวันเดือนปีจริงๆครับอันนี้ต้องขออภัยครับใครทราบนี่บอกด้วยนะครับจังหวะนี้ครับมาครับเขียนมาครับยกที่1ครับยังไม่มีใครโอ้1 2ตามด้วยแข้งครับทางด้านของออสมันครับยาซินพยักหน้าครับบอกเอาเลยครับเอาเลยครับมาไม่ปรือครับจังหวะนี้เอาเลยแปลว่าเอาอีครับไม่ปรือแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับผมมาครับโอ้ยสาดแข้งขวามาครับทางด้านของออสมันครับแหมได้เรื่องครับตัวเล็กแต่เล็กพริกขี้หนูครับจังหวะนี้เอาละครับอย่าเหลาๆครับอย่าเหลาๆก็คืออย่าประมาทครับอย่าเหลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับงานนี้ครับโอ้โหหมัดซ้ายตามด้วยแข้งขวาล่างครับแหมมีความแม่นยำครับยาซีนี่ก็ยังดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับยังไม่ลงหลักไม่เอาจริงครับแข้งซ้ายนี่หลุดครับเจอขวาลงโทษไป1ทางครับแหมได้ยิ้มเขินครับทางด้านของออสมันแข้งขวาขึ้นสูงครับทางด้านของยาซีนมาครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับแหมดูชื่อผู้สนับสนุนฮะนี่มูต้านี่ผมไม่เห็นนานแล้วเกิดไม่ทันครับแหมมาครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหายังไงดีครับยังก่อนครับลูกนี้ไม่โดนครับอรุณครับอ่ะเหมือนยกที่1ครับมาดูริงเกิลกันต่อครับโอ้โหนี่ครับถ่ายทอดสดครับศึกประวัติศาสตร์เจ้าโลกมวยไทยเลยชื่อเจ้าโลกเลยเหรอครับกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมครับนี่ครับอ่ะถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมครับข้อความขึ้นบอกไว้เลยครับแต่วันเดือนปีไม่ทราบจริงๆครับอันนี้ชื่อรายการก็ไม่ทราบด้วยนะครับแต่ว่านี่คือเท่าที่หามาได้ครับถ้าท่านไหนทราบฝากบอกมาด้วยนะจะขอบพระคุณมากครับรับช่วงพักยกครับแม่นี่กล้องจับอยู่ที่ท่านั้นของออสมันครับออสมันยีกินอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามครับช่องโคชเชทีวีครับทั้งในช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ก็มีนะครับจังหวะนี้อ่ะมาครับสัมมือโชคครับเดินเข้าหาครับยกที่2ครับ
ลุยกันต่อครับจะออกแข้งไม่ออกครับยาซีนครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับสัดแข้งซ้ายครับยาซีนขยับเข้ามาครับเดินหาครับยังไงครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็ออกได้ครับซ้ายหน้าครับทีไปก่อนครับยาซีนครับแข้งขวาตัดล่างครับโอ้จะขึ้นสูงครับแต่เพลินลื่นครับแหมหล่อลื่นครับหล่อลื่นจังหวะนี้มาครับขยับมาใหม่ครับขยับเดินเข้าหาครับสัดแข้งซ้ายไปครับขวานี้หลุดครับไม่โดนครับทางด้านของแหมออสมันยาซีนเริ่มกะระยะได้นะเริ่มจับระยะได้นะครับเรียกว่าอยู่ในระยะที่คู่ต่อสู้นี่ออกอาวุธมาก็ถึงตัวยากครับนอกจากจะพุ่งเข้ามาแบบนี้ครับนี่ต้องพุ่งเข้ามาครับทางด้านของออสมันครับยาซีนยังคู่อยู่ครับสัดแข้งซ้ายไปครับลำตัวครับขวานี้หลุดครับออสมันแม้จังหวะนี้ถ้ายาซีนจะสวนลงโทษไปก็ทำได้ครับแต่ไม่ทำครับขวาตัดล่างครับยาซีนพยายามมาครับอย่าลืมครับคนที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับสัตว์แข้งซ้ายไปครับยาซีนครับออสมันซ้ายมาครับกันไว้ได้ครับเข้ามาอู้แข้งซ้ายสูงครับระวังลื่นครับระวังลื่นแม่พื้นสาดเกินไปครับลื่นครับยอครับยอครับจังหวะนี้แข้งขวาล่างครับยาซีนขวาขึ้นสูงครับติดบังครับสาดแข้งไปก่อนครับขยับมาครับอุ้ยสายสูงครับแม่โดนกบหูครับเมื่อสักครู่นี้แม่แต่แม่ไม่เต็มแข้งครับไม่งั้นนี่ได้ลงครับอย่าเล้าๆครับนี่ครับบอกแล้วว่าอย่าเล้าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับขยับมาครับเห็นแฟนเพจบอกว่าที่พังงาบอกว่าอย่าลกๆครับโอ้โหนี่ไงครับโดนกวาดครับแม่เสียหลักยักหงายเลยวันครับจังหวะนี้ครับยักหงายคือการล้มไปข้างหลังนั่นเองครับล้มหงายไปข้างหลังครับยักหงายครับภาษาใต้ครับมาครับเอาใหม่ครับเดินเข้าหาครับยิงมาซ้ายครับจับตีเขาครับแล้วก็กดลงไปเทลงไปทื่อๆเลยนะครับทางด้านของยาซีนครับแหมแข่งมาครับแข่งมาแข่งคืนครับอย่างที่บอกครับมวยสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยได้เห็นฮะในกรณีที่ถ้าเกิดนักมวยจะมีนักมวยไทยจะมีรูปร่างที่ได้เปรียบกว่านักมวยต่างชาติหายากครับส่วนมากเราจะเจอแค่นักมวยต่างชาติที่มีรูปร่างที่ล่ำกว่าหรือสูงกว่านักมวยไทยครับอ่ะมาครับล็อกครับจะตีเขาไหมไม่ตีครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้ฟาดมากันไม่ได้เลยเตะคืนครับจังหวะนี้พยายามมาครับหมดยกที่2ครับนี่ครับมาต่อกันยกที่3เลยครับแหมตากล้องก็รู้ใจครับตัดมาก็ให้ดูความสวยความงามครับรูปร่างดีครับสบายหูสบายตากันไปครับจังหวะนี้ครับ M150 ครับปลายดีริงเกิลถือเมื่อสักครู่ครับดูท่าทางน่าจะร้อนนะฮะแม่อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับเราจะพยายามหามวยในอดีตมวยมันๆในอดีตมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับชาวเบลเยียมทั้งนั้นครับเพราะว่าจัดที่เบลเยียมครับไหลพี่เลี้ยงลงฮะเอาใหม่ครับมาต่อกันทำยกที่3ครับจังหวะนี้เข็มมาครับโอ้ศอกครับมีศอกแล้วครับยาซีนครับศอกขวาเมื่อสักครู่ครับเอาแล้วครับโอ้จับตีเขาครับอ้าวตีเขาซ้ายครับเอาเริ่มเร่งเครื่องวงในครับมาครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นเอามีสิ่งแปลกปลอมหล่นให้อยู่บนเวทีเมื่อสักครู่แหละครับแหมเอาไหมครับหมัดซ้ายมาจับตีเขาซ้ายครับแล้วเทลงไปฮะแต่ก็พาลงไปด้วยครับเอาไหมครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับสัตว์แข้งขวาไปครับยาซีนทีมาครับแล้วรัดเอาไว้ครับออสมันครับยาซินตีเขาขวา1พังแล้วก็พาลงไปนอนครับแหมเอาละฮะยังไงครับท่านของออสมันครับวางแผนมาดีหรือเปล่าครับยาซินเดินเข้าหาครับโอ้เดี๋ยวมีการใช้แขนค้ำเชือกด้วยนะครับแหมกรรมการเตือนไป1ดอกครับเอามาเอาใหม่ครับจังหวะนี้ครับรุมรันพันตูรุมสุมครับรุมสุมทำอะไรไม่ชัดเจนกรรมการแย่งมาก่อนครับเดินเข้ามาสัดแข้งมาครับออกแข้งคืนแต่หลุดครับ
ออสมันยาซีนเข้าหาเตะเจาะขาครับยาซีนเดินเข้ามาโอแข้งมาเจอหมัดคืนครับโอทีปาทาลูกพักมาครับท่านของออสมันยาซีนเดินเข้าหาครับแม่ยาซีนต้อนติดมุมครับจังหวะนี้ต้อนติดมุมสัดแข้งซ้ายไปครับยาซีนออสมันเข้ามาหมัดซ้ายแม่แต่หลุดไปครับจับตีเขาครับยาซีนครับแล้วก็เทลงไปอีกแล้วครับแม่เททิ้งเอาง่ายๆเลยครับสัดแข้งขวาครับยาซีนครับตัดล่างครับโอ้มีศอกกลับครับออสมันครับแม่ใช้ได้ครับแหมแชมป์มวยไทยชาวเบลเยียมผู้นี้ครับถือว่ากล้าใช้อาวุธมวยไทยครับเดินเข้าหาครับยาซีนครับสัดแข้งขวาตัดล่างครับยาซีนครับมาครับยังไงดีครับจังหวะนี้ติดไว้กรรมการแยกก่อนครับ1ออกมาครับอยู่ในเกมของตัวเองอยู่ในจังหวะของตัวเองครับจังหวะนี้แข้งขวาตัดล่างครับยาซีนครับสาดแข้งซ้ายโอ้นี่ครับแหมหักงวงไอยาราครับแหมนานๆจะได้เห็นครับจากยาซีนครับหมัดขวาครับยาซีนครับโอ้หมัดขวายาซีนศอกขวาครับยาซีนศอกขวาครับยาซีนเอาแล้วครับระดมศอกเข้าใส่ครับแหมกรรมการต้องแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับยาซีนครับตัดล่างครับยาซีนครับขวาตัดล่างเหยียบซ้ายขู่ครับยาซีนสาดแข้งขวามาครับออสมัน1 2ครับยาซีนครับศอกขวาแล้วตามด้วยหมัดขวาครับยาซีนครับล็อกเอาไว้จังหวะนี้แหมล็อกแบบนี้กรรมการต้องเข้าไปแยกครับมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับโอ้เข่าขวาครับยาซีนครับแทงตรงๆเลยครับออสมันยังไงออสมันไม่โดนครับออสมันโอ้พลาดแล้วก็ลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นครับออสมันครับลุกขึ้นมาไหมครับจังหวะนี้ครับแหมร้อยครับร้อยแรงแกงปลาส้มกระบอกครับแกงส้มปลากระบอกโอ้ตีเข่าขวาตกเวทีครับโอ้โหยังไงครับออสมันเจอเข่าขวายาซีนโอ้พี่เลี้ยงต้องอุ้มขึ้นมาครับช่วยกันอุ้มขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้กรรมการก็ยังนับอยู่ครับแม่เข่าขวาตกเวทีครับใครจะไปคิดครับหมัดขวาครับยาซีนตีเข่าซ้ายครับยาซีนหมดยกพอดีครับโอ้ยระฆังช่วยครับโอ้โหแม่ครับมาดูกันต่อครับนี่โดมิโนพิซซ่าครับแม่ป้ายยกที่4ครับเพื่อความผ่อนคลายครับนะครับผ่อนคลายสายตาครับสบายหูสบายตากันไปครับกับรีโกสุกเซ็กซี่ครับมาดูครับภาพมันๆครับจังหวะนี้ครับจับมาครับแล้วแทงเข่าผางเดียวครับทะลุเชือกครับลงไปตกเวทีกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับโอ้โหแม่เหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมครับอ้าวพัดลมใส่ไข่ครับไข่ร้อนเลยฮะแม่หยอกครับไข่สุกครับแม่ออสมันครับต้องพัดลมเข้าไปครับมาครับเอาว่ากันใหม่ครับจังหวะนี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยครับกดติดตามกันด้วยนะครับช่องโค้ชเอทีวีครับ Facebook YouTube ก็มี TikTok ก็มีครับถ้าอยากชมคลิปเต็มๆให้ดู YouTube ครับเพราะว่าใน TikTok กับใน Facebook นี่จำเป็นจะต้องตัดบางช่วงบางตอนออกนะครับเพราะว่าเขามีข้อกำหนดเรื่องของเวลาในการอัพคลิปอยู่ครับดูเต็มเอ้าเจอหมัดขวาลำตัวครับถึงกับจุกครับเก่งท้องไม่ทันครับเรียบร้อยครับโดนกรรมการนับอีกครับไม่รู้ว่าบอบช้ำมาจากการโดนเข่าด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหแม่ครับจังหวะไม่ได้เกรงครับผางเดียวเท่านั้นครับและอาจจะบอบช้ำจากที่โดนเข่ามาด้วยครับที่โดนจนตกเวทีนะครับก็กรรมการชูมือให้เลยครับท่านของยาซีนครับจังหวะนี้ครับแม่ครับเด็ดขาดเหลือเกินครับและนี่เป็นอีกหนึ่งไฟนะครับย้ำอีกครั้งครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนครับทราบเรื่องวันเดือนปีที่ชกครับก็แจ้งมาด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผมพยายามหาแล้วหาข้อมูลไม่เจอครับมาดูครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจจังหวะนี้ครับนี่ครับยิงหมัดขวาใส่ท้องครับจังหวะที่เคลื่อนที่พอดีแล้วมันจุกครับจุกดีเลย์ครับคือจุกแบบนี้มันจุกหายใจไม่ออกครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับก็จบกันไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากกด Subscribe ช่องโค้ชเชทีวีด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ